สวัสดีครับมาพบกับวิชาพิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อการประมาณค่าช่วงในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดภายใต้การประมาณค่าในช่วงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยแบบนิวตันแนวคิดในการประมาณค่าในช่วงพหุนามโดยใช้ผลต่างจากการแบ่งย่อยแบบนิวตันเรากำหนดให pnx เป็นพหุนามดีกรี n n ของฟังก์ชัน f mm. ที่แต่ละจุด x 0 x 1จนถึง xn และสมมติให้ pnx อยู่ในรูปของ pnx เท่ากับ a 0บวกด้วย a 1คูณด้วย x ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆจนถึง an คูณด้วย x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบด้วย x n ลบหโดยที่ pn xi จะเท่ากับ fxi เมื่อ i เท่ากับ0 1 2จนถึง n ถ้าเราทราบค่า a0 a1 จนถึง an เราจะได้ค่า pn สำหรับในการประมาณ f หรือฟังก์ชัน f ที่ต้องการมาพิจารณาค่า a0 กันก่อนนะครับ จาก pn x เท่ากับ a 0ย์บวกด้วย a 1คูณด้วย x ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆจนถึง an คูณด้วย x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบด้วย xn ลบ1แทน x เท่ากับ x 0เราจะได้ออกมาเป็น pn x เท่ากับ a 0ย์บวกด้วย a 1คูณด้วย x 0ลบ x 0 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an x 0ลบ x 0คูณด้วย x 0ลบ x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x 0ลบด้วย xn ลบ1จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อ x 0ลบ x 0มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นมันก็จะกำจัดพจน์อื่นๆไปเราจะได้เป็น pn x เท่ากับ a 0นั่นเองหรือเราจะพูดได้ว่า pn x 0เท่ากับ f x 0 หรือ a 0เท่ากับ f x 0นั่นเองเราเอาตัวนี้ไปแทนค่าในสมการเปลี่ยนจาก a 0ก็จะเปลี่ยนมาเป็น f x 0เพราะฉะนั้นเราจะได้สมการเป็น p n x เท่ากับ f x 0บวกด้วย a 1คูณด้วย x ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n คูณด้วย x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบด้วย x xn ลบหต่อมานะครับเรามาพิจารณาค่า a 1ของเราจากสมการที่ได้ pn x เท่ากับ fx 0บวกด้วย a 1คูณด้วย x ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆจนถึง an คูณด้วย x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1คูณด้วยไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x ลบ xn ลบ1เราแทน x เท่ากับ x 1 เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น Pn x เท่ากับ f x 0บวกด้วย a 1 x 1ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆจนถึง an คูณด้วย x 1ลบ x 0คูณด้วย x 1ลบ x, x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x 1ลบ xn ลบ1จะเห็นเนีนะครับจากพคต์หลังจาก a 1เป็นต้นไป x ลบ x 1มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นมันจะกำจัดพจน์อื่นๆทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น pnx เท่ากับ fx 0บวกด้วย a 1คูณด้วย x 1ลบ x 0เรามาเขียนได้เป็น fx 1เท่ากับ fx 0บวกด้วย a 1คูณด้วย x 1ลบ x 0เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่า a 1ได้เป็น fx 1 ลบด้วย f x 0ทั้งหมดหารด้วย x 1ลบ x 0แทนค่า a 0และ a 1ในสมการนะครับก็จะได้เป็น p n x เทากับ f x 0บวกด้วย f x 1ลบด้วย f x 0หารด้วย x 1ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 0บวกด้วย a 2 x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง a n คูณด้วย x ลบ x 0คูณด้วย x ลบ x 1คูณไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ x n ลบ1พิจารณาค่า a 2นะครับเราก็จะเอา x เท่ากับ x 2ไปแทนในสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น p n x เท่ากับ f x 0บวกด้วย f x 1ลบด้วย f x 0หารด้วย x 1ลบ x 0คูณด้วย x 2ลบ x 0บวกด้วย a 2คูณด้วย x 2ลบ x 0คูณด้วย x 2ลบ x 1เนื่องจาก p n x 2เท่ากับ f x 2เราจะได้เป็น f x 2เท่ากับ f x 0บวกด้วย f x 1ลบ f x 0หารด้วย x 1ลบ x 0คูณด้วย x 2ลบ x 0บวกด้วย a 2คูณด้วย x 2ลบ x 0คูณด้วย x 2ลบ x 1เพราะฉะนั้นเราสามารถหา a 2 ได้เป็นนะครับดูตัวเศษก่อนนะครับตัวเศษจ,จะเป็น f x 2ลบ f x 1ทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1ลบด้วย f x 1ลบ f x 0ทั้งหมดหารด้วย x 1ลบ x 0สําสำหรับตัวส่วนนะครับก็จะกลายเป็น x 2ลบ x 0เรามาดูความสัมพันธ์กันระหว่าง x 0 x 1และ x 2จะเห็นได้ว่านะครับ เมื่อเราได้ x ศูนย์ออกมาเราก็จะได้ค่าหนึ่งค่าออกมาพอมาพิจารณาในค่าของ a 1เราก็เอาค่าของอะไรครับเอาค่าของ a 0มาใช้งานเห็นไหมครับได้เป็นตัวสีเขียวที่ผมโยงไว้อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราต้องการหาอะไรครับ a 2เราก็จะเอาอะไรครับเราก็เอาค่าของ a 1เพื่อไปหาค่าของ a 2นั่นเอง การหาค่าของ A2 และ A1 จะใช้ผลต่างของฟังก์ชันก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามานิยามสัญลักษณ์ผลต่างย่อยก่อนนะครับผลต่างย่อยอันดับที่0เราจะแทนด้วย fxi เท่ากับ fxi ต่างกันตรงที่วงเล็บผลต่างอันดับที่1แทนด้วย fxi และ xi บวก1จะเท่ากับ f(xi บวก 1) ลบด้วย f(xi) ทั้งหมดหารด้วย xi บวก1ลบด้วย xi เพราะฉะนั้นเรามาดูที่ผลต่างอันดับ k เราก็เขียนอยู่ในรูปของ f(xi) xi บวก1ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับจนถึง xi บวก k จะมีค่าเท่ากับ f(xi บวก 1) ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง xi บวก k ลบด้วย f x i ไปเรื่อยๆจนถึง x i บวก k ลบหทั้งหมดหารด้วย x i บวก k ลบด้วย x i เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์นะครับเราก็จะได้เป็น a 0เท่ากับ f x 0 a 1ก็จะเท่ากับ f x 0 x 1จนไปถึงอะไรครับ a n ก็จะเท่ากับ f x 0 x 1 จนถึง xn นั่นเองเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของสมการได้เป็น Pn(x) เท่ากับ f(x0) บวกด้วยผลรวมของ f(x0), x1, xk คูณด้วย x ลบ x0 คูณด้วย x ลบ x1 คูณไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x ลบ xk ลบ1 โดยที่ k เท่ากับ1จนถึง n นั่นเองเรียกว่าสูตรการประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างของนิวตันเรามาจัดอยู่ในรูปของตารางนะครับเพื่อให้นักศึกษาดูง่ายขึ้นสมมตินะครับเรามีค่า xi อยู่ก็คือ x0, x1, x2 ไปเรื่อยๆจนถึง xn แล้วก็มีค่าของ fx นะครับก็จะมี fx0, fx1, fx2 ไปเรื่อยๆถึง fxn เราจะมาพิจารณาแต่ละออเดอร์นะครับลองมาดูออเดอร์ที่0ูนย์ะครับเหมือนดับที่0เพราะฉะนั้นจากที่เรานิยามกันมาแล้วนะครับออเดอร์ที่0ูนย์มันก็คือค่าของ fx0, fx1, fx2, fxn-1 จนถึง fxn เราจะหาออเดอร์1ใช่ไหมครับเราก็หาออเดอร์1จาก fx0 กับ fx1 ก็จะได้เป็น fx0x1 หรือเราเขียนอยู่ในรูปของสมการเป็น fx1 ลบด้วย fx0 หารด้วย x1 ลบ x0 นั่นเองต่อมาครับเราหาตัวถัดไปในออเดอร์1เราก็จะได้เป็น fx1x2 ตัวนี้ก็หามาจากสมการดังนี้นะครับตัวต่อไปเราก็ทำการหาไปเรื่อยๆนะครับทำการหาไปเรื่อยๆเราก็จะได้อะไรครับออเดอร์หมาทั้งหมดต่อมาเราจะหาออเดอร์ที่2องออเดอร์ที่2หาจากอะไรครับก็หาจากออเดอร์หนั่น,นเองโดยเอาอะไรครับ fx 0 x 1กับ fx 1 x 2 เราก็จะได้ออเดอร์2เป็น f x 0 x 1 x 2ซึ่งหาจากสมการ f x 1 x 2ลบด้วย f x 0 x 1หารด้วย x 2ลบ x 0เหมือนกันครับออเดอร์ถัดไปก็หาลักษณะเดียวกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงออเดอร์ที่ n เพราะฉะนั้นในออเดอร์ที่ n เนี้ยผมไม่ได้เขียนรายละเอียดย่อยไปนะครับดังนั้นก็แสดงเห็นว่ามันจะเอามาจากออเดอร์ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่ n ก็จะกลายเป็น fx0 ไปเรื่อยๆจนถึง fxn นั่นเองสูตรในการหาก็เป็นดังนี้นะครับกรอบสีเหลืองที่ผมกำหนดให้นักศึกษาดูเริ่มต้น ตั้งแต่ออเดอร์ศูนย์ไล่มาถึงออเดอร์เมันก็คือค่าสัมประสิทธิ์นั่นเองครับมันคืออะไรมันก็คือ A0 A1 จนถึง AN นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับจงประมาณค่าภายในช่วงที่ x เท่ากับ6โดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางจากตารางนะครับเราจะได้ว่า Pn ของเรานะครับ ก็จะเป็น p4 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น p4xi เท่ากับ a0 บวกด้วย a1 คูณด้วย x ลบ x0 บวกด้วย a2 คูณด้วย x ลบ x0 คูณด้วย x ลบ x1 บวกด้วย a3 x ลบ x0 คูณด้วย x ลบ x1 คูณด้วย x ลบ x2 บวกด้วย ac x ลบ x0 x ลบ x1 x ลบ x2 และ x ลบ x3 นั่นเอง ผมเอาเขียนอยู่ในรูปของตารางนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราบรรยายไปโดยที่ x ของเราก็คือค่า x จากตารางข้อมูลที่เาขากำหนดให้ส่วนของค่า fx ก็คือค่า y หรือค่า fx ที่เาขากำหนดให้มาใส่ในตารางเพราะฉะนั้นผมจะหาอะไรครับผมจะหา a 0เราต้องเริ่มหา a ศย์ไหมก็ไม่ต้องเพราะ a ศย์ของเรามันก็คือ fx 0ูย์นั่นเองนะครับ เราก็เลยต้องเริ่มหาที่อะไรครับอันดับที่1เลยนะครับหรือออเดอร์ r d e r 1ออเดอร์1คือ0.611ผมก็เอาอะไรครับผมก็เอาของ fx 1ลบด้วย fx 0หารด้วย x 1ลบ x 0ก็คือ0 9 1 6ลบด้วย0นหารด้วย2.5ลบด้วย1ก็ได้ค่าออกมานะครับตัวต่อมาก็หาเหมือนกันครับก็ใช้สูตรเหมือนกันดังนั้น เราก็จะได้แต่ละตัวออกมาดังนี้นะครับพอมาถึงอันดับ2เราก็จะใช้ข้อมูลของอันดับ1มาใช้งานเพราะฉะนั้นลบ0.099เราก็คำนวณหาได้ดังนี้ครับจะเห็นได้นะครับว่าเราก็ไปเอา0.313ลบด้วย0.611หารด้วยอะไรครับหารด้วย4ลบ1นะครับเอามาใช้งานนั่นเองนะครับตัวอื่น ก็หาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูที่อันดับ3ครับภายใต้อันดับ3มันก็คืออะไรครับมันก็คือเอาลบ0.034ใช่ไหมครับลบด้วยลบ0 0 9 9หารด้วยอะไรครับก็หารด้วยค่าของ x นะครับที่เกิดขึ้นอันนี้ผมไม่เฉลยนะว่า x คืออะไร นักศาลองไปคิดเอาเองนะครับก็จะได้เป็น0.015อีกตัวหนึ่งก็ได้เป็น0.004เพราะฉะนั้นเรามาหาอันดับ4ก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็0.04ลบด้วย0.015หารด้วย x ที่เป็นผลต่างที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าอะไรครับ a0 a1 a2 a3 และ a4 เราก็จะเอาค่าพวกนี้แหละครับไปแทนในสมการเพราะฉะนั้นผมก็เอาค่า a0 a1 a2 a3 a4 มาแทนในสมการเสร็จแล้วเราเอาค่าที่เราจะต้องทำการเลยครับต้องทำการประมาณค่านั่นคือ x เท่ากับ6ก็เอา6ไปแทนในสมการเพราะฉะนั้น เราก็ทําการคำนวณออกมาได้เป็น1.797เมื่อเราทําการพอดกราฟนะครับ x เท่ากับ6ค่าประมาณก็อยู่ประมาณสัก1.7นะครับโดยที่เรายังไม่คำนวณนะดูจากจุดที่เป็นสีเขียวเราจะประมาณได้ประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงนะมาดูตัวอย่างถัดไปครับกำหนดฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ log x ให้4จุดคือล็อก1เท่ากับ0ล็อก4เท่ากับ1.386294ล็อก5เท่ากับ1.609438และล็อก6เท่ากับ1.791759เราทำการประมาณค่าในช่วงพหุนามโดยใช้ผลต่างการแบ่งย่อยของนิวตันที่ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้อะไรครับ เท่านามเป็น p3xi นั่นเองนะครับเรามาเขียนอยู่ในรูปของตารางได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทำการคำนวณหาค่าของอะไรครับของออเดอร์ที่0นย์เนื่องจากออเดอร์ที่0ูนย์มันคือ fx เราก็เอาค่ามาใส่เลยนะครับแล้วเราก็ทำการคำนวณหาออเดอร์ที่1ออเดอร์ที่2ออเดอร์ที่3ไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นนำค่าของ a0, a1, a2, a3 มาแทนในสมการนะครับเราก็จะได้สมการผู้นามนะครับดีกรี3ขึ้นมาจากนั้นเราเอาอะไรครับเอาค่า x ที่เราต้องการเอามาแทนค่าณนะตอนนี้ x ของเราคือ2เพราะเอิอน่าผมไม่ได้เขียนเข้าไปนะครับว่ามันแทนค่าเป็นอะไรนะครับเมื่อแทนค่าแล้วเราทำการคำนวณ เราจะได้ค่าออกมาเป็น0.6287686นั่นเองนะครับมาที่ assignment นะครับวันนี้ก็จะเพิ่ม assignment เป็นอีกหนึ่ง s s m g n t e n t ก็คือ assignment 4.2เรากำหนดข้อมูลดังตารางนะครับแล้วให้นักศึกษาทําการประมาณค่าพหุนามโดยใช้ผลต่างการแบ่งย่อยของนิวตันที่จุด x เท่ากับ8.4 วิธีการส่งงานก็ให้หนักศึกษาเขียนวิธีทําอย่างละเอียดลงสมุดงานแล้วถ่ายรูปส่งมาที่อีเมลกิติพงศ์ c s s i m u อ c t h ยังไม่จบนะครับขอต่อยสักเล็กน้อยเพื่อจะได้ไปบทถัดไปได้นะครับเนื่องจากในการประมาณในช่วงพหุนามโดยใช้ผลต่างการแบ่งย่อยแบบนิวตันสูตรที่ได้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่า ระยะห่างระหว่างจุดของข้อมูลมีค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าข้อมูลมันมีค่าเท่ากันล่ะเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำการจัดรูปแบบในการหาใหม่โดยทำให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายมีอยู่สองรูปแบบนะครับก็คือ 1. สูตรแบบผลต่างนิวตันแบบไปข้างหน้ากับอีกอันนึงครับก็คือสูตรผลต่างของนิวตันแบบย้อนกลับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ในครั้งถัดไปนะครับอ้างอิงนะครับก็ผมใช้หนังสือ3ามเล่มเหมือนเดิมพร้อมกับอะไรครับ YouTube ของ t ทยไซเบอร์ยู่หักศึกษาสนใจเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ